ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรพอเพียงชาแนลครับผมกำลังจะเดินทางไปหากล้าปักจูวันนี้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่โรงเรียนตชด.บ้านแม่ละงิ้วนี่ตำบลเหรอตำบลแม่ละน้อยตำบลแม่ละน้อยอำเภอขุนอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะครับแม่ฮ่องสอนก็พอเสร็จภารกิจช่วงบ่ายนะครับวันนี้คุณครูนะคุณครูใหญ่ของโรงเรียนนะครับก็จะพาไปหาก้าปักจูก้าปักจูธรรมชาติซึ่งจะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับก็จะไปปลูกเพิ่มเติมจากที่ผมปลูกไปแล้วเพื่อเราจะไว้เก็บกินนะมันมีก้าปักจูอยู่เนี่ยในส่วนของธรรมชาตินะครับในแหล่งน้ำในลำห้วยเนาะครูเขาจะพาไปนะครับเดี๋ยวก็ครูพี่ไปได้ก่อนนี่ไปได้ก่อนอันนี้มันหาครับนี่เรากำลังเดินทางนะครับที่ออกจากโรงเรียนนะครับครูก็จะพาไปหาก้าปักกูดนี่คือสภาพถนนก็จะเป็นถนนลูกรังอยู่ก็เป็นแบบธรรมชาติอยู่นะครับเนี่ยลูกหลังอัดบดแน่นก็ยังชั่วหน่อยไกลครับไกลอ่ะบ่ไกลครับประมาณสัก3กิโลนะครับ3-4 กิโลตรงสะพานที่เพิ่งแต่งใหม่นะครับระยะทางที่เราจะไปก็ประมาณสัก3กิโลนะครับที่เราจะไปหาปักกูดนะครับก้าปักกูดก็ได้ไปแล้วผมจะไปปลูกในกระถางอีกก็ปลูกแล้วไปอยู่ทั้งสองสามกระถางที่บ้านนะครับต้นปลาเราเก็บกินเนี่ยมันก็ไม่พอเนาะเราก็ไปหาปลูกเพิ่มนะครับเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราเรียกว่าเป็นผักท้องถิ่นมากกว่านะครับก้าสันเนี่ยคู่แก้วคู่ฟ้าหูครับยองคงนี่ไปแล้วเขาเสื้อเตี้ยเขาบอกหูจังเลยจะไว้หลบกันก็ไปลำห้วยกันไปอยู่อย่างนี้นี่สบายครับแบบสบายเนาะบ่วุ่นวายวุ่นวายถ้ายุคโควิดเขาก็หนีมาอยู่นี่ฮะโควิดก็หนีมาอยู่นอนในป่าเนี่ยครับลบโควิดเนาะครับละมดนี่เส้นทางที่เราจะไปหาปักกูดนะครับขี่รถเลาะตามลำห้วยเนาะตำพานเก่าน้องวัวกำลังกินน้ำน้องวัวกินหญ้าเสร็จก็ลงมากินน้ำตรงนี้ตอนนี้จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะท่านผู้ชมพระก็เยอะรถนี้พกพระเยอะมันมีที่บ้านแห่งควงน่ะนะครับ เอามาทั้งหมดนี่เอามาทั้งสำนักหลายสำนักอืออันนู้นก็จะเป็นห้างนาเนาะเนี่ยน้องวัวหากินอยู่โอ้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะลองเดินขับรถเข้ามาดูเขาบอกลำห้วยมันแห้งเนาะยานครับง่ายมากดินนี่มันชอบดินแห้งไงครับดินแดงไงเนาะชอบนี่ตอนนี้ก็เจริญแล้วเนาะแหลบเนาะอันนี้ก็ดีกว่าก็ต้องได้ถามเขาในซ้ายนะครับไปซ้ายหรือว่าขวาไปไม่ลายเมาะโอ้ อันนี้ก็ไปเส้นนี้เหมือนกันหลุมมึงอ่ะจอดไหนฮ
ะพวกอะเช็คอะตรงนี้มีไหมตอนนี้เราจะมาถึงแหล่งโอ้ยโทษที่เราจะมาหาผักกูดเนาะน่าจะอยู่แถวนี้เนาะมีไหมนี่หรือว่าไปดูตรงนู้นไปลงห้องไหนลงห้องไหนทางลงนำไปนำไปนำไปให้นางเอกประจำช่องนำไปก่อนให้ไกด์ประจำถิ่นพาไปวันนี้ผมมากับไกด์ประจำถิ่นเขาจะพาไปขุดตรงนี้ก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวเดินไปดูนี่เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเขาจะพาไปดูไปหาก้าผักกูดนะครับตอนนี้เตรียมอะไรเตรียมจอบมาแล้วเนาะจอบเตรียมกระสอบมาแล้วนะดูจะได้ไม่ได้ขี่รถมาตั้งไกลขี่รถมาเกือบ5กิโลก็บอกว่าตรงนั้นอ่ะไม่แน่ใจหนูก็ไม่เมื่อก่อนนี่ก็มีนะคะตรงไหนอ่ะตัวที่ขึ้นไปเมื่อกี้อ๋อมีใช่ไหมอ๋อตรงนี้มันมีน้ำห้วยอยู่นี่น้ำห้วยอยู่นี่ตรงนี้ใช่หมดเลยเนี่ยเราเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้ามไปทางนี้ข้ามตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่ได้แต่นี่หนูข้ามไปได้เพราะใส่รองเท้าเตะอ๋อเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้มันแคบหน่อยเพราะเราใส่รองเท้าคอมแบททางนี้ข้ามได้น้ำห้วยจึ๊บจึ๊บจึ๊บ โอ้เจอแล้วครับแหล่งตรงนี้นี่เยอะเลย นี่มาทางนี้เลยทางนี้เลยนี่เห็นเยอะเลยโอ้นี่เยอะเนี่ยต้นมะกรูดมาเนาะนี่เราจะขุดเอาตรงนี้ไปปลูกขุดได้นะไม่เป็นไรเนาะเอาดินไปได้นะดินหน่อยก็ได้อย่าดินไปเยอะมันหนักนี่ใส่รถอ่ะอ๋อใส่รถไปนี่มันไม่หนักเจอแล้วเจอแล้วนู่นก็ถอนเอานู่นนี่ก็ถอนเอาได้โอ้สบายเลยเดี๋ยวจะไปปลูกไปปลูกไปกินโอ้นี่เยอะเลยเนาะนี่ผักแว่นก็มีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผักแว่นก็โอ้นี่ดงผักกูดนั่นเลยเขาใช้มือถอนง่ายง่ายเลยครับเนี่ยโอ้เก่งเลยโอ้ถอนง่ายกว่าขุดเนาะหาต้นสวยๆนะดูชมดูถอนง่ายง่ายเลยครับเนี่ยนะถอนเลยโอ้ดึงไหวก็สอบวางก่อนก็ได้ลูกกระสอบวางก่อนโหแถวนี้มีต้นหมากด้วยเนาะค่ะมาปลูกเองเหรอเขาเป็นหัวใจกล้าออกเองอ่ะอันนี้ปลูกเองค่ะนี่เขาปลูกเนาะค่ะโหเมื่อก่อนน้ำหลากมาเนี่ยน้ำห้วยเนาะน้ำท่วมน้ำหลากน้ำหน้าฝนอ่ะใต้สะพานมีนั่นเลยอะไรเศษมงเศษไม้โอ้ได้เยอะเลยเอาที่ง่ายๆที่จะถอนยากมันยากขุดเนาะนี่ใช้จอบขุดอันนี้เป็นของธรรมชาตินะครับเราสามารถที่มาขุดที่จะเอาไปปลูกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่หวงนะพี่น้องชาวบ้านเขาก็ขุดพวกนี้ไปปลูกใกล้ๆบ้านเขาเนาะไปปลูกขุดปลูกที่บ้านเหมือนกันเนาะไปปลูกที่น้ำก๊อกที่มันมีความชื้นแล้วเขาก็เอาไว้เก็บกินในครัวเรือนน่ะไม่ต้องมาหาเราตามลำห้วยอันนี้มันคือธรรมชาติผมก็จะขอขุดแบ่งเอาไปเพื่อปลูกที่บ้านนะครับไว้ไปกินนะโอ้ต้นใหญ่เลยโอ้ยถ้าน้ำห้วยบาลากมันบาท่วมมันก็มีเยอะเนาะค่ะมีรากมันติดหมดอ่ะเป็นหมดอ่ะพอแล้วมั้งได้เยอะเลยนี่เยอะขนาดนี้พอแล้วมั้งนี่เหรอใกล้ๆทางนี้ใต้มะพร้าวนี่นี่มันใกล้ดิพอแล้วเนี่ยใส่กระสอบพอแล้วเยอะแล้วเนี่ยแล้วกี่กอได้นะค่ะได้เยอะอยู่โอ้ยไปปลูกไปกินปลูกที่บ้านนั่น3อันมันยังแบบให้โตงามเท่าไหร่
จะเก็บทีก็ได้สองสามยอดว่านี่ทีนึงนี่ได้เออนี่เยอะเลยโอ้สุดยอดแล้วเขามาช่วยขุดให้กำลังเก็บใส่กระสอบครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่บ้านเนาะไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมาตรงนี้มีเราลอดสะพานนะเดินข้ามสะพานอ้อมได้ไหมเดี๋ยวไปเดินเลาะสะพานเราจะเดินไปดูนี่หน่อยเนี่ยเวลาน้ำหลากมันจะเป็นนี้ครับเนี่ยเนี่ยจะโดดข้ามนี่ผมลอดใต้สะพานมาก็เพื่อจะเดินอ้อมไปทีหนึ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะพวกผักกูดมันก็จะออกรอบๆอย่างนี้นะออกข้างๆลำห้วยเนาะนี่ผักกูดธรรมชาติในเวลาชาวบ้านเขาขี้เกียจมาเก็บที่นี่เขาก็ขุดไปปลูกนะครับขุดไปปลูกเนาะพวกผักแว่นก็ยังมีนะครับเนี่ยทั้งผักแว่นทั้งนั้นเลยแต่ที่บ้านผมมีแล้วครับผมปลูกที่กระถางแถบกระถางนะผักแว่นนู่นทั้งนั้นเลยพวกนี้มีความชุ่มชื้นเยอะนะเขาจะปลูกพวกหมากพวกอะไรเนี่ยพวกหมากพวกไผ่พวกมะพร้าวนะครับที่นู่นไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะที่นี่เยอะเลยอ่ะขอไม่ได้เหนียวมาทางนี้ก่ะตื้นดีนี่ทางนี้ทางเพชรทางนี้นี่ดินี่ใกล้ดิต้นเลขมันโตช้าเหรออ๋อผมจะลองถอนดูสักต้นนะได้นะอุ้ยได้ครับนี่ท่านผู้ชมเขาบอกต้นเลขไปมันโตช้านะผมก็ลองถอนดูก็ได้ข้อมีนิสัยโอ้ได้เยอะเลยนี่ครับเนี่ยผมถอนเองได้เยอะเลยนี่ได้เยอะพอแล้วไปพอละเยอะแล้วเราได้เยอะแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้กล้าผักกูดเรียบร้อยก็จะไปปลูกที่บ้านครับเดี๋ยวก็คอยติดตามคลิปต่อไปในการปลูกผักกูดนะครับในกระถางต่อไปในภาคที่2นะครับนี่แม่ตกเว้ยมาดีแล้วมั้งแม่ตกเอาหนอขึ้นรถเดินทางกลับได้